เรียนต่อจีนกับพีเสียค่าโครงการเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นคําถามที่มีคนถามเยอะมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าโครงการของพีนะคะอยู่ที่39,0 0 0บาทนะคะอันนี้นะคะรวมอะไรบ้างรวมตั้งแต่เรื่องของการดูแลสาขานักเรียนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนักเรียนไทยจะคิดว่าเอ้ยอยากจะเรียนสาขานีนนี้จริงๆแล้วเนี่ยรายวิชาหรือว่าโครงสร้างหลักสูตรหรือว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราอยากจะเรียนน่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะช่วยดูด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะช่วยดูเรื่องของมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับนักเรียยนด้ว ทางพี่นะคะก็จะช่วยนักเรียนเลือกสามหาลัยค่ะซึ่ง3ามหาลัยนี้เนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่ตัวเองรับไหวขึ้นอยู่กับทุนที่เราอยากจะได้ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ที่เรามีมันดูเยอะมากเนาะ แล้วหลังจากที่ได้มหาลัยไปแล้วอะค่ะคือมหาลัยที่พี่อีเลือกให้เนี่ยก็จะพยายามเลือกมหาลัยที่มีคุณภาพนะคะของประเทศจีนเลยนะคะแล้วก็พยายามส่งให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเท่าที่นักเรียนสามารถเรียนได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะดูเรื่องของการเตรียมเอกสารเอกสารเตรียมถูกต้องไหม Study Plan เนี่ยก็จะมีการแก้ไขให้ทุกอย่างก็คือดูให้หมดนะคะแล้วก็ การแก้สต u รีแ p l a n นะคะก็จะมีทั้งทีมงานที่เป็นคนจีนแล้วก็ทีมงานที่ช่วยดูเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการรัปรับเทรนนิ่งมาโดยตลอดเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการซ้อมสัมภาษณ์ซึ่งการซ้อมสัมภาษณ์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สําคัญมากๆนะเพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยก็คือจะมีการสัมภาษณ์หมดแล้วเนาะแล้วการซ้อมสัมภาษณ์นะคะของภาคจีนจะเป็นอาจารย์จีนซ้อมสัมภาษณ์ให้เลยนะคะซึ่งอาจารย์จีนของทางพี่อีเนี่ยเคยทํางาน admission office ในมหาวิทยาลัยจีนมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก อยากได้นักเรียนแบบไหนนะคะแล้วก็ส่วนภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นการซ้อมสัมภาษณ์ที่ช่วยเราค้นหาตัวตนไปด้วยเนาะก็คือให้เราเห็นภาพของอนาคตเรามากขึ้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่นักเรียนได้นะคะแล้วก็จะมีการยื่นให้ติดตามให้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางมหาลัยที่พี่อแบบค่อนข้างสนิทซึ่งสนิทเนี่ยหมายถึงว่ามีกลุ่มวีแชทกับอาจารย์เลยนะคะก็จะได้รับฟีดแบ็ที่เร็วขึ้นเนาะถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แก้ได้ทันท่วงทีนะคะ และอยากจะบอกสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่านักเรียนที่เข้าโครงการ p ีและสมัครปรึกษากันยื่นตามที่พีแนะนําให้เนี่ยมีที่เรียนทุกคนค่ะถ้ามีคําถามไนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย